พถูกหั่นเป็นชิ้นแต่ไม่ได้แยกกันเหมือนฆาตกรไม่ได้คิดจะอำพรางศพเดี๋ยวนะครับนี่ใช่ด็อกเตอร์ดานิกาหรือเปล่าแล้วยังถูกฝังไว้ไม่ลึกใส่ถุงขยะเหมือนของไร้ค่าเป็นไปได้ว่าฆาตกรทำไปด้วยความสะใจฆาตกรอาจจะเป็นคนรู้จักนี่คุณคิดว่าแล้วก็เป็นไปได้อีกว่าที่เธอถูกฆ่าเป็นเพราะเลิกกันโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องการนี่คุณไปเอาข้อมูลพวกนี้มาฮัลโหลฮัลโหล